ครับ14กันยายนนี้ก็จะถึงวันเกิดเราแล้วเรามีแผนไปไหนมีอ๋อมีค่ะจริงๆวันที่11กันยายนกินมีเลี้ยงมีตติ้งค่ะก็เหมือนทำบุญวันเกิดแล้วก็มีตติ้งแฟนคลับไปด้วยในตัวค่ะปกติกินทำเนี่ยทุกปีอยู่แล้วว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นทำบุญที่โรงเรียนวัดพระเงินค่ะอยู่แถวบ้านโรงเรียนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วก็ทุนทรัพย์เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์การเรียนต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็อยากจะเจอปฐมาก็คือเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่เด็กๆไม่เรียนแต่เขาพร้อมใจกันมาหากินอะไรเงี้ยค่ะยิ่งเออสุดดีใจว่าเขาเต็มใจมากันเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เหมือนได้พบปะแฟนคลับกันด้วยแล้วก็แฟนคลับก็ได้มาทำบุญร่วมกันกับเราด้วยค่ะช่วยกันเรากินก็ช่วยด้วยช่วยกันคนละครึ่งช่วยกันค่ะเหมือนเรามาร่วมกันทำบุญนะคะมีนี้วันเกิดเดี่ยวหรือคู่ฮะไม่ใช่มีคนไปด้วยทำบุญอ๋อโตใจเดี่ยวหรือคู่เดี่ยวค่ะคนเดียวค่ะไม่ได้แต่ก็ชวนก็เชิญชวนทุกคนค่ะมีรอนมีเลินใช่ปิงก็เชิญชวนเพื่อนๆอยู่แล้วค่ะเราใช่เห็นแล้วสุดร้อนมันไปสบายด้วยใช่ใช่เพื่อนไม่สบายก็ตอนแรกว่าจะไปเยี่ยมเพื่อนเป็นไข้หวัดใหญ่แต่ว่าพอไปเยี่ยมเพื่อนก็ออกพอดีอะไรเงี้ยค่ะพอดีกินติดงานเพื่อนบอกว่าไม่ต้องมาเยี่ยมนะเพราะว่ามันอาจจะติดได้อะไรเงี้ยค่ะแต่นางก็ดีขึ้นแล้วมีแซวไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้แบบว่าพอโสดมาก็เป็นมีข่าวกับรอนแต่ตอนนี้มีข่าวกับพีมาพีก็เพื่อนเนาะเป็นเพื่อนกันหมดอ่ะคนที่มีข่าวก็เป็นเพื่อนกันเหมือนกันค่ะแต่ในส่วนเขาไปทำบุญกับพวกน้องๆแล้วใช่ไหมครับร่วมแฟนก็ได้บอกแล้วค่ะก็บอกค่ะแต่ไม่ได้เลือกแต่กี่คนนะคะแบบเพื่อนก็แล้วแต่ใครอยากมาก็มาได้เลยอะไรเงี้ยค่ะกิ๊บไม่ได้ฟิกว่าต้องแบบกี่คนหรืออะไรเงี้ยค่ะคือมันเป็นเหมือนจริงๆมันเป็นเรื่องของการทำบุญมากกว่าใครแบบมีใจอยากทำบุญหรือว่างก็มาเลยหรือถ้ามาไม่ได้จะช่วยสมทบทุนมาก็ได้ไม่มีปัญหาเลยสำหรับปีนี้แบบว่าเรามีของขวัญอะไรกับตัวเองไหมก็ให้มาเยอะแล้วนะก็ให้สิ่งที่ได้มาจากงานหรือกระแสที่ดีหรือละครที่ดีที่ช่องให้กินก็ว่าก็เป็นรางวัลที่ดีแล้วค่ะกินอยากมอบสิ่งดีๆให้กับครอบครัวมากกว่าแล้วรอหนุ่มใหม่ซื้อให้อยู่รอหนุ่มใหม่หนุ่มไหนไม่มีมีแต่เพื่อนไม่มีเพื่อนเพื่อนกันคนนี้บอกไงเราก็ได้นะพ่อทองพ่อทองฮะพ่อทองใครคะแพทริกรู้ดีกว่ากินอีกก็ดีก็เป็นเพื่อนกันอ่ะจะบอกว่ามันก็เหมือนเดิมอะค่ะไม่ได้มีอะไรแบบมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากกว่านี้คือยังอยู่ในความเป็นเพื่อนอยู่เขาก็ทำงานกินก็ทำงานนักธุรกิจอะค่ะค่อนข้างเวลาก็มันจะแบบน้อยกว่าคือเวลาเขาค่อนข้างน้อยงานเขาเยอะมากซึ่งก่อนหน้านี้เขาเหมือนจะไม่สบายเหมือนแบบเป็นหนักมาก2อาทิตย์ที่แบบว่าก็คุยกันน้อยลงเพราะว่าเขาเหมือนแบบไม่สบายเขาก็โดนกระหน่ำเรื่องงานค่อนข้างหนักก็เราไลน์ไปมากกว่าค่ะก็ไลน์ไปแบบว่าเออสู้ๆนะแบบต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยเพราะเขาก็เหมือนแบบไลน์มาว่าโอ้ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยสู้ๆอะไรเงี้ยเหมือนให้กำลังใจกับแบบเพื่อนมากกว่าเพราะอ้อนน้องกับกินไม่รู้อ่ะกินก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็ไม่รู้กินก็มันไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไลน์มาเราไม่สามารถรู้ฟิลได้จริงๆว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะคือก็ไม่ได้เจอกันเจอครอบครัวหรือยังค่ะยังยิงก็บอกไม่ได้จริงเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของอนาคตอะค่ะนะตอนนี้กินยังไม่อยากแบบไปฟิกตัวเขาหรือฟิกตัวเราเองเขาก็ต้องมีสเปซของเขากินก็ต้องมีสเปซของกินเราต่างคนต่างก็มีอิสระเสรีภาพของตัวเองที่จะทำอะไรก็ได้แล้วเขาซึ่งเป็นคนแบบเป็นเซเลบอะเนาะก็เป็นคนในสังคมเลยซึ่งกินรู้สึกว่าเราก็เป็นคนที่อยู่สาธารณชนคนก็รู้จักเราอย่างเงี้ยก็รู้จักเขาเหมือนกันถ้าเกิดมันมีปัญหาหรืออะไรกิ๊งโก้ว่ามันจะมีผลกระทบกับงานเขาหรือเปล่ากับชื่อเสียงเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอกินแบบว่าเปิดตัวเหมือนว่าแบบไม่ได้เปิดตัวแบบว่ามีข่าวกับหนุ่มคนนี้แพทริกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีกระแสมาว่าเออคุณพ่อไม่ปลื้มอีกแล้วตามรอยพี่ที่นี่คุณพ่อไม่ปลื้มจริงเหรอแบบเขามีคงมีฐานอะไรอย่างงี้ไหมป้าใช่ไหมคะคือช่วงนี้ป้ายุ่งกับงานมากก็ทางใจจะยุ่งเรื่องงานอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้เขาคงทราบข่าวแหละแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าพอเหมือนกินโตระดับนึงแล้วแหละเขาก็รู้ว่าเราวุฒิภาวะเราก็โตแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะสนิทกับแม่มากใช่สนิทกับคุณแม่แม่ทราบค่ะคุณก็ทราบเลยคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็บอกเออก็ดูไปเรื่อยๆก็เป็นเพื่อนกันแต่ก่อนอะไรเงี้ยแสดงว่าถ้าเกิดแม่แบบผ่านด่านแม่ได้แล้วคุณพ่อก็โอเคหมดใช่คุณพ่อโอเคค่ะกับใครก็ได้ค่ะก็ต้องเข้าหาครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้กินรู้สึกว่ากินอยากโฟกัสเรื่องงานมากกว่าเราแบบเรายังอยากทำงานเรามีแรงเราก็ทำงานก่อนอะไรเงี้ยเรื่องความรักคือมันเป็นจังหวะของชีวิตถ้ามันมามันก็จะมาอะไรเงี้ยค่ะ
แต่สวยขึ้นแหละหลายคนเลยแบบก็นิดหน่อยอะค่ะแล้วไม่ก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมค่ะคือพอเรารู้ลุคตัวเองมันก็ทำให้เราแบบปรับลุคหลายๆลุคได้อะไรเงี้ยค่ะในแวดวงพี่บอกว่าแบบก็เพิ่มซีนอยู่คือเป็นความโชคดีที่กินจังหวะชีวิตมากๆที่ได้เจอพี่คนนึงซึ่งเขาทำออร์แกไนซ์ที่วสุนะคะแล้วเขาก็เหมือนอยู่ในสังคมแวดวงอย่างเงี้ยราคาเซเลบริตี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แนะนำให้เราได้แบบได้เจอกับพี่อย่างพี่ขวัญที่กินไปงานไอโรบอทบ่อยๆก็เป็นพี่สาวคนนึงกินรับเป็นพี่สาวคนนึงที่น่ารักมากมีงานอะไรเขาก็เรียกใช้กินตลอดอะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยล่าสุดเดี๋ยวก็จะแบบมีกินข้าวกันก็เรียกกินไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแบบไม่ได้แบบต้องจ้างเราหรืออะไรเงี้ยแต่ไปเขาเรียกเราด้วยใจเราก็พร้อมที่จะไปอะไรเงี้ยค่ะที่อีกเรื่องนึงมันมีการทูพันทีอะไรเงี้ยตัดต่อยกับเปรียบเทียบฝีมือเรากับพี่สาวอ๋อเหรอกับน้องเหรอคะมันก็คนละแบบเนาะน้องเขาก็มีความสามารถในแบบของเขาอะไรเงี้ยค่ะน้องเขาเก่งอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะด้วยคนละแบบด้วยบทที่ได้รับมันวนคนละแบบอะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนะคะแต่หลายคนมันก็แบบสื่อแบบเหมือนจะดราม่าหรอที่ไม่ได้ดูอ่ะไม่เลยวันก่อนกิ๊กก็เพิ่งเจอน้องที่งาน L Fashion Week ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะก็ไม่ได้คุยเรื่องนี้ด้วยเราโดนตัดชนกับนางเอกคนอื่นเรื่องสีเรื่องการแสดงตลอดเลยดีหรือไม่ดีอ่ะไม่รู้ไม่ได้อ่านอ่ะแล้วแต่คอมเมนต์ที่เห็นแฟนคลับแต่ละอ๋อคือมันเหมือนแฟนคลับใครก็ชอบคนนั้นใช่ไหมก็คงอันนี้เราคงต้องยอมรับว่าแบบมันเป็นมุมมองของแฟนคลับที่เขาเชียร์คนนั้นเชียร์คนนี้เชียร์เราก็จะชมเราเชียร์น้องก็จะชมน้องเลยค่ะก็เป็นปกติอยู่แล้วอ่านข้อความอะไรพวกนี้ไหมคะไม่เลยค่ะที่กินอ่านอ่ะจะเป็นอ่านล่าสุดคือคัมมิ่งกับปูนเพราะกินอยากรู้กระแสตอนนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ตามอ่านเรื่องเปรียบเทียบแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแบบว่าเราเล่นกับรุ่นพี่ไม่ได้สู้นู่นอันนี้กินอ่านอยู่อะไรเงี้ยค่ะอย่างเรื่องต่อไปแบบจะแอบกดดันไหมว่าคนจะจับต้องเยอะอะไรเงี้ยเอาไปเปรียบเทียบอะไรเงี้ยเรื่องต่อไปอ่ะอย่างเรื่องเนี้ยก็อย่างที่บอกเลยว่าไม่ได้มีความดราม่าเยอะหนักมากออกแนวขำๆฮ่าๆมากกว่าก็เป็นอีกฟิลนึงอยากให้ลองดูอะค่ะอย่าไปยึดติดว่าพอกินเล่นดราม่าแล้วหนักแล้วมันจะต้องพีขึ้นอย่างเงี้ยอยากให้มองในหลายๆมุมว่าเราสามารถเล่นในเล่นหลายๆบทสามารถท้าทายในหลายๆบทได้ค่ะกับตัวพี่สาวเจอกันบ่อยไหมเอ่ยเจอกันล่าสุดก็คืองาน L ค่ะงาน L Fashion Week เจอกัน2วันติดเลยอย่างเงี้ยน้องก็น่ารักปกติก็ถ่ายไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยไปตามดูกันดูไปครับไม่อะค่ะเขาไม่ได้มาแล้วกระทู้คิดว่ากระทู้อันนี้ก็เหมือนเป็นแฟนคลับอาจจะตั้งขึ้นมาเองอะไรเงี้ยก็ดีนะเราก็จะได้มีกระแสไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องตรงนี้อยู่แล้วพี่น่าดีมเตรียมคิวรับรางวัลได้เลยล่ารางวัลได้เลยโอ้ขอบคุณค่ะสาธุขอมีชื่อเข้าชิงนี่ก็ดีใจแล้วค่ะแต่จริงๆที่กินอยากให้เข้าชิงเลยก็คือเรื่องของทีมละครของคัมมิ่นกับโปนทีมงานแล้วก็คนเบื้องหลังอะค่ะถ้าได้นะหูมันจะดีมากคือแบบถ้าเราได้เข้าชิงเราก็ดีใจอยู่แล้วแหละแต่ว่าคู่แข่งก็ค่อนข้างจะแล้วก็โหดอยู่เลยค่ะเขาชิงได้ก็โอเคแล้วค่ะ